ไม่ต้องก็ได้มั้งคนเดียวก็ได้มั้งโอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามพวกเราอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทนะครับก็วันนี้พวกเรานะครับทางทีมงานล้านนาโปรเจกต์นะครับก็รายงานสดจากบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นนับเป็นวันที่8แล้วนะครับที่ได้นักศึกษาในภาควิชา Media Art and Design แล้วก็ภาคประชาชนนะครับได้เข้ามานะครับจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Occupy ก็คือการเข้ามาทวงคืนพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะของคนทั้งสังคมนะครับคนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับฉะนั้นการกลับเข้ามาทวงคืนก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะจัดงานแสดงนิทรรศการนะครับศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชา Media Art and Design คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4กิจกรรมในการแสดงศิลปะเนี่ยครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21นะครับตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็วันที่24นะครับก็นับเป็นเวลา4วันนะครับที่ได้มีการจัดแสดงศิลปะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหมุดหมายสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาที่ได้ปรากฏภาพข่าวนะครับนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์บางส่วนได้มีการกลับเข้ามาทวงคืนพื้นที่หอศิลป์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับได้มีการรายงานไปว่ามีการเซ็นเซอร์ผลงานของนักศึกษานะครับรวมทั้งการพยายามปิดกั้นไม่ให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งนักศึกษาก็ยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสาธารณะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักศึกษาภาควิชาจากคณะวิจิตรศิลป์เองก็ควรที่จะมีโอกาสได้ใช้พื้นที่ในการจบการศึกษาฉะนั้นวันนี้นะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการถอนนะครับผลงานศิลปะออกไปจากในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรม Pillow Talk นะครับก็คือการพูดคุยกันการแลกเปลี่ยนกันบนหมอนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักศึกษานะครับภาควิชา Media Art and Design ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็ฝากพวกเราที่ติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทนะครับพวกเราคือผมชื่อพัชราคำชำนาญนะครับก็เป็นทีมงานจากล้านนาโปรเจกต์นะครับซึ่งพวกเราก็เป็นกลุ่มเครือข่ายสื่อคนรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานด้านการสื่อสารถึงประเด็นของพี่น้องนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มคนล้านนากลุ่มคนที่อยู่ในภาคเหนือซึ่งเราก็ตั้งใจที่จะสื่อสารเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมและข่าวเชิงลึกตอนนี้เราก็ได้มีการทำงานร่วมกับประชาไทยและต่อไปก็จะเป็นการรายงานสดจากสถานการณ์ในพื้นที่ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ฝากแชร์นะครับด้วยนะครับผมนี่คือบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งข้างบนเท่าที่เห็นก็จะเป็นป้ายผ้าที่เขียนไว้ว่าหากไร้ซึ่งเสรีจะมีศิลปะไว้ทำไมนะครับซึ่งจริงการนี่ก็เป็นการกลับเข้ามาแล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็สิ่งที่อยู่ที่นี่ก็คือมีโรงศพอยู่2โรงนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็มีการนำภาพนะครับทางนี้พวกนี้นะครับมีการนำรูปนะครับรูปปริ้นนะครับของท่านผู้ชายคนนี้ก็ทราบว่าจะเป็นคุณนิเวศนันทจิตนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้หญิงก็คือคุณอัศวินีหวานจริงนะครับคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันนะครับ
็เป็นภาพของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ถูกปริ้นใส่กระดาษแล้วก็เอามาใส่ในลงศพนะครับผมสำหรับทุกท่านติดตามอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานล้านนาโปรเจกต์นะครับรายงานสดจากบริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่คือกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนิสิตภาควิชา Media Art and Design คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากที่ได้กลับมาทวงคืนพื้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะจัดแสดงนะครับศิลปะนิพนธ์เพื่อที่จะจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4บรรยากาศรอบๆนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้คนนะครับที่เข้ารับชมผลงานศิลปะมากมายนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ได้นำอาหารมานะครับมีกลุ่มน้องๆจากพรรควิลานะครับกลุ่มที่ทำงานด้านศิลปะเองกลุ่มลำพูนปลดแอกนะครับตอนนี้ทางผู้แทนของกลุ่มเคลื่อนไหวก็ได้เทน้ำมันนะครับลงไปในโรงศพซึ่งก็มีผ้าขาวนะครับมัดเป็นถ่ายรูปศพอยู่ในนี้ด้วยนะครับชอบการแจกฟรีนะครับก็เป็นน้ำมันนะครับที่ราดลงไปความเปรี้ยวและยอดของอธิการบดีนะครับในเชียงใหม่ที่มาในเราใช้ยุทธวิธีการเป็นสิ่งที่สิ่งที่ข้าของพวกเราดังนั้นพวกเราจึงมีสิทธิ์จะทวงคืนในชื่อนี้เป็นของพวกเราเพื่ออนาคตของพวกเราที่เราไม่ได้กลับคืนมาณวันนี้เราต้องทวงคืนของเราครับก็ครับตอนนี้ก็คือกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของนักศึกษาภาควิชา Media Art and Design นะครับแล้วก็คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็ได้กลับเข้ามานะครับยึดทวงคืนพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีการรายงานว่าได้มีการเซ็นเซอร์ผลงานนะครับของนักศึกษาไม่ให้ทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองรวมทั้งการพยายามปิดกั้นนะครับการเข้าถึงพื้นที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ในการที่จะแสดงผลงานศิลปะในศิลปะนิพนธ์นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามการที่กลับเข้ามายึดพื้นที่ทวงคืนพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือกันของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์และคณาจารย์นะครับคณะวิจิตรศิลป์รวมทั้งภาคประชาชนมากมายนะครับที่ได้กับเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ปักหลักนะครับนอนค้างคืนอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะครับหลังจากที่มีการทวงคืนพื้นที่แล้วก็เข้ามาปักหลักแล้วก็ตามช่วงเวลา4วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่21นะครับก็ได้มีการจัดแสดงนะครับศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชา Media Art ชั้นปีที่4ซึ่งก็มีประชาชนมาเข้าร่วมนะครับรับชมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะมีทราบว่าเดี๋ยวจะมีการกล่าวแถลงการนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะปิดกิจกรรมในการแสดงศิลปะนิพนธ์ของกลุ่มนะครับนักศึกษา Media Art นะครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการนำลงศพนะครับมาวางอยู่ที่บริเวณตรงนี้ครับก็เป็นลานซึ่งก็เป็นถนนนะครับแล้วข้างบนก็มีการเขียนไว้ว่าหากอะไรซึ่งเสรีจะมีศิลปะไว้ทำไมแล้วก็ได้มีการนำรูปนะครับรูป
รูปถ่ายซึ่งปริ้นใส่กระดาษ A4 นะครับของคุณนิเวศนันทจิตนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งคุณอัศวินีหวานจริงคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับใส่ลงไปในโรงศพแล้วก็ได้มีการนำน้ำมันนะครับราดไปโรงศพครับเดี๋ยวก็จะมาดูต่อไปว่าจะมีการทำอย่างไรต่อไปนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้แทนของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์นะครับก็ได้เดินมาข้างหน้านะครับถือไมค์นะครับผมจะได้มีการกล่าวอะไรเล็กน้อยนะครับแมโน่นะครับครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการปิดงานของพวกเรานะครับก็สุดท้ายแล้วงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเราสามารถแสดงหรือว่าสื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะพูดในฐานะของเป็น thesisของพวกเรานะฮะที่หัวข้อที่เราเลือกแล้วก็หัวข้อที่เราสนใจคือแต่ละคนก็ได้ใช้ความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ภาคประชาชนกลุ่มลุงป้าที่นำอาหารมาให้พวกเรานะฮะตรงนั้นครับแล้วก็ขอบคุณนักศึกษาที่สนใจนะครับแล้วก็ประชาชนคนที่สนใจกับนิทรรศการนี้แล้วก็อีเวนต์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครนะครับภาคประชาชนที่มาช่วยดูแลเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็การเรียกร้องในครั้งนี้นะครับเรากำลังการเรียกร้องในครั้งนี้ของพวกเราไม่ใช่แค่เรื่องของภายในคณะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการจัดแสดงงานเท่านั้นแต่มันคือการเรียกร้องสิทธิของนักศึกษาและมนุษย์เรื่องระบอบอำนาจนิยมในสังคมซึ่งมันคือเรื่องเดียวกันกับการสร้างสังคมประชาธิปไตยครับแล้วในตอนนี้พวกเราดำเนินการในส่วนของการลงชื่อถอดถอนคณบดีแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณบดีวิจิตรศิลป์นะครับรวมกับหน่วยงานของภาคนักศึกษานะครับเขาก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด 1,597 รายชื่อนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ยังยืนยันที่จะเรียกร้องต่อไปนี้ครับ1ครับนักศึกษาจะได้ใช้พื้นที่ตามกำหนดเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและสิทธิ์การใช้สถานที่2นักศึกษาจะไม่ปรับแก้ผลงานคือเราก็ต้องการที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เป็นมาตรฐานของทุกๆสาขานะครับสาขาวิชาไม่ใช่แค่มีเดียอาร์ตนะครับคือเราต้องการให้สิ่งนี้เราสามารถใช้สิทธิเสรีภาพของเราในการทำงานในการที่จะแสดงออกสามเนื่องจากคณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ชุดนี้ลุ่มหลงในอำนาจมากเกินไปนะครับใช้อำนาจในการข่มเหงนักศึกษาเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เขาประกาศมาหรือสิ่งที่เขาพยายามยัดเยียดให้นักศึกษานั้น
ไม่มีอะไรเลยฮะที่เป็นผลประโยชน์ต่อนักศึกษานะครับมีแต่จะกีดกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องจัดนิทรรศการเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของลดทอนผลประโยชน์นักศึกษางบประมาณบางส่วนที่ก่อนหน้านี้เราเคยได้หรือสาขาอื่นๆเคยได้มันก็ถูกตัดลงไปแล้วก็ข้อ4ครับนักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผู้บริหารทำกับเราในครั้งนี้อีกขอให้มันเป็นสแตนดาร์ดขอให้มันขออย่าให้มีเหตุการณ์ที่ใช้อำนาจในการกดขี่นักศึกษาหรือว่ากดดันนักศึกษาหรือว่าทำให้มันไม่มีเสรีภาพทางวิชาการหรือว่าแบบแม่งมาทำกับเราอย่างนี้ได้อีกครับก็เราก็สุดท้ายแล้วฮะก็คือเหตุการณ์นี้ฮะคือเขามองเราว่าเราเป็นฝ่ายที่บุกรุกเราเป็นฝ่ายผู้ร้ายเราเข้ามาซึ่งก็เห็นอยู่นะฮะว่างานเทศกาลมันก็เป็นไปได้ด้วยดีมีกิจกรรมต่างๆมากมายพื้นที่ที่ควรจะเป็นบรรยากาศของสาธารณะแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มหาลัยเรียกว่าพื้นที่แห่งเสรีภาพทางการศึกษามันสามารถทำได้แล้วก็การที่เขามองเราเป็นผู้ร้ายนะครับก็จะมีการเช็คบินย้อนหลังก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเขาจะทำอะไรกับเราบ้างครับผมขอบคุณทุกคนครับกลับมานี้ก็คือการกล่าวแถลงการนะครับกับตัวแทนของภาควิชามีเดียอาร์ตคณะวิจิตรศิลป์นะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องพื้นที่มหาวิทยาลัยซึ่งควรจะเป็นที่มีเสรีภาพทางวิชาการนะครับรวมทั้งการแสดงออกในครั้งนี้นะครับก็นำมาซึ่งการที่พื้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมนะครับแห่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้กลับกลายเป็นพื้นที่ของสาธารณะอย่างแท้จริงเช่นที่เราเห็นได้จากช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่มีการจัดแสดงงานหรือแม้กระทั่งวันนี้เองนะครับรอบตัวเราก็มีนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับไม่ต่ำกว่า100คนแน่ๆนะครับที่มาเข้าร่วมนะครับในวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับทางผู้แทนนะครับผู้ที่อ่านแถลงการณ์ก็ได้มีการนำน้ำมันไปราดนะครับที่ลงศพอีกครั้งนึงแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เรายังคงอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับกิจกรรมในวันสุดท้ายที่นักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตดีไซน์ได้นะครับไฟนะครับก็มีการจุดไฟนะครับเผาโรงศพทั้งสองโรงอ
็ยังคงมีการนะครับจุดครับก็นะครับสุดท้ายก็ได้จุดไฟนะครับเผาโรงศพทั้งสองโรงนะครับซึ่งมีรูปภาพนะครับของคณบดีคณะวิจิตรศิลป์แล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในนั้นนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกิจกรรมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบไลฟ์ไปเดี๋ยวก็คงจะได้ไปคุยกับตัวแทนของนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็ทางอาจารย์นะครับที่ได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็จัดกิจกรรมนะครับท่ามกลางผู้คนจริงๆก็ไม่น้อยนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ทางตัวแทนของนักศึกษาที่ได้มีการกล่าวในแถลงการไปเมื่อก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการตามเช็คบินย้อนหลังนะครับก็คือมีความเกรงว่านะครับหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมแล้วก็ก่อนที่จะก่อนหน้านั้นที่มีการได้กลับเข้ามาทวงคืนพื้นที่เองเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาก็อาจจะนำมาซึ่งการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความเองก็ตามนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเชิงของเรื่องการศึกษานะครับหรือว่าผลงานที่อาจจะถูกเก็บถูกลิฟถูกเซ็นเซอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้มีการประกาศไปแล้วเมื่อสักครู่ในข้างต้นว่าให้มีการติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือบรรยากาศที่หอศิลปะวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะคงจะได้ไปพูดคุยนะครับกับตัวแทนของนักศึกษาเองนะครับสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับในพื้นที่นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการกลับเข้ามานะครับทวงคืนพื้นที่นะครับหอศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นพื้นที่ที่พวกเขายืนยันว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับของคนทั้งสังคมคนทั้งจังหวัดเชียงใหม่การเข้ามาทวงคืนพื้นที่นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะปรากฏภาพนะครับตามสื่อต่างๆที่ได้มีการใช้ที่ได้มีการใช้นะฮะมีการตัดโซ่นะครับที่ได้ปิดล็อกในบริเวณนี้ไว้เพื่อไม่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาจัดแสดงงานครับรวมทั้งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการพยายามนะครับหลายครั้งในการที่จะเซ็นเซอร์ผลงานของนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองนะครับแต่ว่าก็ตามในการกลับเข้ามาทวงคืนพื้นที่ได้นะครับเมื่อวันที่
16ที่ผ่านมาก็ได้มีการปักหลักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้มีการเข้ามานะครับปักหลักแล้วก็ได้มีการนอนนะครับก็ทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็นับเป็นวันที่8แล้วครับส่วนเรื่องการจัดนิทรรศการของนักศึกษานะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วก็เป็นพิธีปิดนะครับในกิจกรรมการจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา Media Art and Design เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็หลังจากที่หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับตัวแทนของนักศึกษานะครับสำหรับทุกท่านที่ยังติดตามไลฟ์สดอยู่ทางเพจของประชาไทนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปคุยกับนักตัวแทนของนักศึกษาที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปคุยกับตัวแทนของคณาจารย์นะครับที่ได้มาร่วมให้กำลังใจนักศึกษารวมทั้งร่วมต่อสู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยผมเป็นนักศึกษาที่แสดงศิลปะนิพนธ์ที่นิทรรศการข้างในนั้นครับครับผมเอาพูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับอ๋อเป็นกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนาะจริงๆมันมีความหมายยังไงบ้างครับใช่ครับก็คือเหมือนตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของการต่อสู้เพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่เราควรจะได้รับอะไรเงี้ยฟาซิลิตี้ต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันเอื้อประโยชน์ต่อการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้หรือว่ามีเสรีภาพในทางวิชาการมากกว่านี้ไม่ใช่มาเซ็นเซอร์แล้วก็พอถึงเวลามหาลัยก็เอาสิ่งที่มูฟเมนต์ที่พวกเราทำอะไรเงี้ยไปเขาเรียกว่าไปยื่นเพื่อที่จะแบบทำประเมินอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเสรีภาพอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันย้อนแย้งกันในข้อนี้เราเลยคิดว่าการที่เรามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่ต้องการผู้บริหารชุดนี้ในการที่จะบริหารต่อเราไม่ไว้วางใจอีกต่อไปแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้มีการพูดถึงฟาซิลิตี้เนาะครับเป็นนักศึกษาครับผมจริงๆแล้วก็จ่ายค่าเทอมครับก็ไม่อาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงฟาซิลิตี้หรือแม้กระทั่งเสรีภาพครับทางวิชาการได้ครับที่ผ่านมาบรรยากาศมันเป็นยังไงคือบรรยากาศที่ผ่านมาก็คือฮะอันนี้ผมพูดถึงของสาขามีเดียอาร์ตนะครับว่าคือกฎเกณฑ์หรือว่าระเบียบที่มันเข้มงวดฮะเช่นปกติโดยปกติแล้วนะฮะพื้นที่ของมีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์หรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆในคณะอะไรเงี้ยนักศึกษาควรที่จะสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้หรือว่าเขาฝึกนอกเวลาคือการเรียนรู้มันไม่ได้มีแค่เวลาราชการนะครับแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆที่ควรจะได้รับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องงบประมาณบางอย่างมันหายไปมันถูกตัดออกไปนักศึกษามันนิวโรลงทุกวันนะฮะคือเราอย่างที่ที่ลงชื่อถอนอะไรเงี้ยก็จะมีเหตุผลด้วยว่าทำไมคุณได้รับเหตุปัญหาอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีทั้งหลากหลายมากครับทั้งแบบ abusive ทั้งเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับการระบบการให้คะแนนหรือการปิดกั้นหรือว่าการอะไรทั้งนองเนี้ยคือมันมีแต่ปัญหาฮะแล้วคนที่ได้รับผลกระทบเขาก็ออกมาร่วมลงชื่ออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจำนวนที่เยอะมากรวมนักศึกษารวมเจ้าหน้าที่รวมคณาจารย์ซึ่งมันผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องควรพิจารณาตัวเองบางอย่างอ่ะคือแบบว่าไม่คือแม่งคนมันไม่ทนแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคือคุณก็ต้องพิจารณาว่าคุณจะทำยังไงหรือว่าแบบทำให้นักศึกษาแม่งทำตามข้อเรียกร้องของเราได้ไหมอะไรเงี้ยเราขอแค่นี้อะไรเงี้ยเราก็
จ่ายค่าเทอมเราก็ควรจะได้รับสิ่งที่สถานศึกษาหรือมหาลัยเขาควรจะแบบน่าจะต้องแบบมันควรจะได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ครับถึงท่ามกลางสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นนักศึกษาปีที่4เนาะก็คือกำลังจะจบการศึกษากำลังจะจบครับแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบเนี่ยครับเรามีความรู้สึกยังไงบ้างกับช่วงเวลาที่แบบเราเรียนจบในช่วงเวลาแบบนี้ครับก็คือมันเป็นช่วง turning point นะครับแบบว่าการที่จะจบไม่จบหรือว่าการที่จะขยับไปจากสถานะนักศึกษาไปสถานะคนทำงานหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็น turning point สำคัญอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่ายิ่งเป็นงาน thesis หรือว่างานที่นักศึกษาจะได้โชว์ศักยภาพ อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียนมาไม่ว่าจะแขนงไหนก็ตามคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาเลือกคุณต้องเคารพในการเลือกของเขาไม่ใช่มาแบบว่าแม่งอ้างกฎอย่างเดียวแม่งผิดศีลธรรมผิดนี่นู่นนั่นแล้วแบบว่าจะเซ็นเซอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเนื้อหาของงานมันก็ทำหน้าที่ของมันในแบบในรูปแบบของศิลปะที่จะสื่อสารได้เหมือนกับงานอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่แฟร์ที่จะมากำหนด2มาตรฐานแบบงานแบบนี้ดีงานแบบนี้แม่งไม่ควรแสดงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดอะไรแบบนั้นในพื้นที่ศิลปะหรือว่าพื้นที่ในการศึกษาหรือพื้นที่พับลิกพื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับเราได้มีการพูดถึงเรื่อง public space จริงๆเป็นข้อเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะว่าเรายืนยันว่าพื้นที่หอศิลป์ไม่ใช่แค่ของนักศึกษาวิจิตรศิลป์แต่ว่าเป็นพื้นที่ของคนทั้งสังคมคราวนี้เรามองเรื่อง public space ยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นนะครับก็คือหอศิลป์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าสร้างองค์ความรู้บางอย่างอยู่แล้วเหมือนห้องทอล์กเหมือนห้องเสวนาหรือว่าคือมันทำหน้าที่เพื่อสร้างแบบสร้างเป็นกระบอกเสียงให้สังคมหรือว่าเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นแบบคือมันทำงานกับพับลิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าการที่ผมคิดว่ามันควรจะพับลิกสเปซตรงเนี้ยมันไม่ควรจะมีสแตนดาร์ดบางอย่างที่มันมากำหนดถ้าอย่างนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่พับลิกมันก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนจะพับลิกแต่ก็มีแบบสิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่ผู้บริหารหรืออะไรเงี้ยคิดว่าดีเท่านั้นถึงจะได้มาอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันผมคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นพับลิกสำหรับสังคมก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นบรรยากาศของพื้นที่ที่มันมีการคนหลายๆภาคส่วนมาร่วมทำกิจกรรมอะไรกันบางอย่างแล้วก็แบบมีการพัฒนา improve ความคิดหรือว่าการศึกษาอะไรบางอย่างอะไรคือผมคิดว่ามันควรจะเปิดกว้างอย่างบรรยากาศวันนี้ก็คือเราเห็นภาคประชาชนคือเราจะไม่ได้เห็นในนิทรรศการของคณาจารย์หรือของพวกเขาเลยอะไรเงี้ยคือมันผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีนะในการเปิดพื้นที่อ่ะคือถ้าเราแต่เราก็เบสออนในการแสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารหรือสิ่งที่ผู้บริหารทำอะไรเงี้ยคือเราใช้ public space ในการเซโนกับอำนาจอะไรเงี้ยคือคนอื่นเขาอาจจะ say yes เพราะแม่งง่ายกว่าไงแบบโอเคทำตามแบบ fucking หลายๆอย่างแบบตามนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราต้องพิจารณาว่าเราเจอกับอะไรใน public และเราจะดีลกับมันยังไงอะไรเงี้ยเราจะมูฟกับมันยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าแล้วก็นักศึกษาแล้วก็เพื่อนที่ร่วมแสดงงานแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมกันนะฮะเอาง่ายๆคือเขาก็ไม่ยอมอ่ะมันถึงเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นผมคิดว่ามันก็เป็นการอย่างน้อยก็เปิดความเป็นไปได้ในพับลิกละอย่างนึงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะสำคัญในสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทำงานเพื่อที่จะสีโลราบหรือว่าแม่งคือมันก็มีงานแบบนี้บ้างจะเป็นอะไรไปดูดิทุกคนก็ชิวๆใช่ไหมครับผมคือรวมทั้งเรื่องประเด็นทางพื้นที่ทางการเมืองในรูป public space ด้วยไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือผลงานที่ถูกเซ็นเซอร์เนี่ยทราบว่าเหตุผลมันคือมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองใช่ครับคือนั่นแหละฮะคือผมก็ยืนยันคำเดิมว่า public space คือเป็นพื้นที่ที่ใครที่จะสามารถพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบว่าถ้าเขาอยากมาจัดอะไรแบบที่เขาอยากจะทำก็ทำได้เลยนะแต่แบบว่าก็เปิดพื้นที่ให้เราทำอะ
ะไรแบบนี้ด้วยให้มันแฟร์ๆกันอะไรเงี้ยย้ำนิดนึงครับว่าจริงแล้วตั้งแต่วันที่16เราสามารถเข้ามา occupy พื้นที่ได้หมายถึงว่าความหมายของมันในวันที่เราตัดสินใจเข้ามาตัดโซ่แล้วก็ทวงคืนพื้นที่ความหมายของมันสำหรับเราในการที่จะลุกขึ้นมาขึ้นสู้ครับมันมีความหมายของเราขนาดไหนผมคิดว่าเนี่ยบรรยากาศตรงเนี้ยมันคือบรรยากาศที่มันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยการที่เขามาปิดหรือว่าไม่ให้มาใช้อะไรเงี้ยมันผิดปกติยิ่งกว่าซะอีกเพราะว่าคืออย่างน้อยพื้นที่มันได้มีชีวิตมันได้มีบรรยากาศของผู้คนมันได้มีบรรยากาศของภาคประชาชนซึ่งมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันหนึ่งฮะซึ่งเราลื้อถอนแย่งชิงวัฒนธรรมนั้นมาโดยการยึดพื้นที่สาธารณะโดยการเราที่สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาให้เป็นเหมือนแบบเป็นความเป็นไปได้ใหม่ในสังคมอะไรเงี้ยใช่ครับวันนี้คือวันทำใหม่ใช่ครับคราวนี้เราจริงๆแล้วมีนักศึกษาที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้จากที่เราคุยกับอาจารย์ทัศนัยมาครั้งที่แล้วคือมีพื้นที่แบบนี้ในภูมิภาคอีกหลายๆภูมิภาคที่นักศึกษาในการถูกกดขี่นะครับก็ขาดนะซึ่งเสรีภาพทางวิชาการครับอันนี้คือเรามีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆต่างสาขาก็ได้นะครับต่างมหาวิทยาลัยต่างคณะไหมครับว่ามูฟเมนต์ในการเคลื่อนไหวเราครั้งนี้กับเพื่อนๆครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเราเจอกับอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันอะไรเงี้ยก็รวมตัวกันแล้วก็เซโนฮะก็แค่เซโนเพราะว่าคือมันต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างแหละผมเข้าใจแบบคือต่างคนก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่แบบว่าอย่างน้อยเราต้องดิ้นอ่ะเราอย่าไปยอมอ่ะไม่ดิ้นก็สู้อะไรเงี้ยผมก็พูดแบบแอบแสกนี้แหละแบบว่าคือไม่ดิ้นก็สู้สองอย่างนี้เลยแล้วแบบว่าคุณจะดีไซน์วิธีการแบบไหนหรือว่าวิธีการในรูปแบบของคุณในการที่จะไม่ยอมต่อสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือก็สามารถอย่างน้อยมันก็สามารถทำให้คุณแบบว่ามีประสบการณ์ด้วยมีประสบการณ์ในการที่คุณไปก็คือไม่ยอมอะไรเงี้ยใช่คือแบบว่ามันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะใช่ก็แบบว่าลุยครับลุยครับสุดท้ายครับมีอะไรที่เราอยากจะบอกถึงผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยหรือว่าในสังคมครับครับก็เด็กสมัยนี้เขาเฟี้ยวครับก็คุณก็อย่างน้อยก็ถ้าไม่อยากที่จะจบไม่สวยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบคุณคือกระแสสังคมมันมาทางนี้แล้วครับคุณก็พิจารณาเอาเองอ่ะคือแบบแฟร์หรือไม่ก็คนลองอยู่ไปสัก10-20ปีนะคุณรู้เลยทันทีว่าแม่งเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้แม่งก็คุณแม่งพยายามจะดิ้นเฮือกสุดท้ายเหมือนกันผมก็เข้าใจครับก็ลมมันมาแล้วฮะครับผมก็ลุยครับขอบคุณมากนะครับและนี่ก็คือเสียงจากตัวแทนของทางภาพวิชามีเดียอาร์ตแต่คราวนี้ผมอยากจะลองหาคุยกับคณาจารย์สักคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะเดินไปหาอาจารย์สักคนอาจารย์ตุ้ยอ๋อครับเดี๋ยวจะลองหาครับผมขอบคุณมากนะครับอันนี้คือข้างหลังผมตอนนี้ก็คือไฟที่ลุกโชติช่วงนะครับจากภาควิชา Media Art and Design ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมอาร์ครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็เสร็จสิ้นภารกิจในการกลับเข้ามา occupy นะครับหรือว่าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้กับคนในสังคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่นะครับก็คือในฐานะที่เป็นพื้นที่นะพื้นที่ของพื้นที่ทางศิลปะซึ่งจริงก็ควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวจะขอไปตามหาอาจารย์จุ้ยกันสักเล็กน้อยนะครับอยู่ไหนวะถือไปก่อนไลฟ์ต่อไปก่อนขอบคุณThank you.
ป็นธงของเครือข่ายต่างๆนะครับหลายธงนะครับทั้งเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีทางกลุ่มพักเวลานะครับกลุ่มบำพูนปลดแอกทางคณะวิจิตรศิลป์เองนะครับก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับตอนนี้ยืนยันนะครับว่าอยู่กันที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็ได้มีการก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับ Occupy นะครับก็คือทวงคืนพื้นที่นะครับพื้นที่ศิลปะนะครับของคนทั้งสังคมกับมาอีกครั้งก่อนหน้านั้นนะครับที่จะมีการไลฟ์นะครับก็คือได้มีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับคือการเผาไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ตอนนี้คือไฟที่เกิดขึ้นจากการเผานะครับโรงศพ2โรงนะครับซึ่งบรรจุภาพของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คณะบดีนะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวแถลงการนะครับโดยผู้แทนของภาควิชามีเดียอาร์ตนะครับคณะวิจิตรศิลป์อันนี้ก็ติดตามภาพสวยงามไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้มีการพูดคุยแน่นอนนะครับกับทางคณาจารย์ตัวแทนอาจารย์นะครับจากภาควิชามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์ด้วยนะครับเสียบเลยปะเสียบเลยก็ได้ครับสองข้างเลยนะครับได้เลยครับจับแล้วพี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อสรยุทธ์เอี่ยมเอื้อยุทธนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อครับครับก็
จริงๆเป็นวันสิ้นสุดเนาะเป็นวันจบแล้วของการแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตชั้นปีที่4ซึ่งจริงๆทางอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลน้องๆนักศึกษามีความรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆต้องรู้สึกด้านหนึ่งดีใจแทนพวกเขานะครับเพราะว่าระยะเวลาที่มันทุกคนเคลื่อนไหวมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมันเร็วมากนะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นประมาณไม่เกิน10วันตั้งแต่เราตัดสินใจ occupy ตึกเนี่ยนะครับพร้อมกับนักศึกษาเนี่ยผมในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาเติบโตเร็วมากในช่วงระยะเวลาที่มันค่อนข้างสั้นนะครับตั้งแต่การวางแผนการทำงานแล้วก็ลุกฮึดในการทำงานศิลปะนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาเฉพาะที่พวกเขาเจอนะครับในคณะเกี่ยวกับอำนาจนิยมในมหาวิทยาลัยแล้วก็เขาก็เชื่อมโยงมันออกมาในลักษณะที่เชื่อมโยงกับสังคมข้างนอกว่าเราอยู่ในภายใต้โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับผมเห็นถึงความที่พวกเขาเนี่ยเชื่อมโยงปัญหาจากสิ่งที่เขาเจอเฉพาะหน้าไปสู่สังคมในภาพรวมอันนี้ในฐานะอาจารย์ผมก็รู้สึกว่าภูมิใจในพวกเขาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาด้วยนะครับคืออันนี้ผมรู้สึกได้เต็มๆว่าผมเรียนรู้ไปกับพร้อมๆกับพวกเขาครับผมจริงแล้วเราก็พูดถึงบทบาทของคนรุ่นใหม่ในหลายๆภูมิภาคในทางแวดวงการศึกษาแล้วก็ในพื้นที่ทางการเมืองคราวนี้บทบาทของคนรุ่นใหม่ในแวดวงของงานศิลปะอาจารย์ว่าจากเฉพาะเคสนี้เลยเนี่ยนะครับผมพูดแบบนี้ดีกว่าว่าคนในแวดวงการศิลปะจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะครับมองปรากฏการณ์ของนักศึกษามช.นะฮะสื่อศิลปะมช.เนี่ยที่ occupy ตึกเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยนะครับเขามองว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาจารย์นะครับคนรุ่นเก่าแล้วให้นักศึกษาเนี่ยนะมารองรับตอบสนองตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความคิดประเภทนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เป็นการที่ดูเบานักศึกษาค่อนข้างมากนะครับพวกเขาต่างหากที่คอยกระตุ้นนักศึกษาอาจารย์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้ตระหนักเห็นถึงปัญหาแล้วก็กระตุ้นพวกเราให้ร่วมสู้ไปกับพวกเขานะครับอันนี้ผมคิดว่าบทบาทของนักศึกษาเรียนศิลปะในปัจจุบันนี้เนี่ยแตกต่างออกไปค่อนข้างมากพยายามจะฉีกออกไปจากกรอบจารีตประเพณีที่ครูนะฮะต้องเป็นผู้บงการชีวิตของศิษย์ในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่านักศึกษาศิลปะปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขามีช่องทางในการเรียนรู้นะฮะค่อนข้างมากรวมไปถึงการพยายามที่จะ challenge อาจารย์นะฮะใครที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เอาด้วยนะครับเขาก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับในการท้าทายในการตั้งคำถามในขณะเดียวกันเนี่ยสาขาเราเนี่ยมีอาจารย์รุ่นใหม่เยอะนะครับพวกเราเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นจากนักศึกษาต่างหากนะครับที่เข้ามากระตุ้นให้พวกเรารู้สึกตื่นตัวทางการเมืองขึ้นมาครับผมทีนี้ถ้ามองห้องเรียนเนาะหมายว่าห้องเรียนศิลปะเนี่ยเป็นผมก็ได้ครับเป็นประเทศหนึ่งว่าการที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาชาเลนจ์ในวงการศิลปะก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงได้กับการที่คนรุ่นใหม่ออกมาชาเลนจ์หมายถึงว่าสิ่งที่มันถูกสถาปนาไว้ในพื้นที่ในสังคมด้วยประเด็นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันมีความเชื่อมโยงกันไหมครับพื้นที่การเมืองกับพื้นที่ทางศิลปะจริงๆแล้วมันคือพื้นที่เดียวกันนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามักจะแยกพื้นที่ทางการเมืองออกจากพื้นที่ทางศิลปะเพราะว่าพื้นที่ทางศิลปะเนี่ยเรามักจะมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่คอยรับใช้คุณค่าความดีหรือศีลธรรมบางอย่างนะครับหรือระบบบางอย่างในสังคมซึ่งไอ้ศิลปะแบบจารีตแบบนี้ต่างหากนะครับที่มันมีพลังทางการเมืองเนี่ยซึ่งยิ่งกว่าพลังทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นไอ้ศิลปะกรรมแบบจารีตเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพูดกันอย่างเท่าๆกันเนี่ยเราเคารพในการขัดเกลาจิตใจของศิลปะเชิงจารีตแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่างานศิลปะแบบจารีตนั่นแหละนะครับเป็นแหล่งบ่มเพาะความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นแหล่งบ่มเพาะและผลิตซ้ำอุดมการณ์ที่คอยทำให้สังคมเนี้ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันมันเป็นสังเกตนะครับว่าศิลปะแบบจารีตเนี่ยนะครับมันมีอีกด้านหนึ่งก็คือการพยายามจัดลำดับสูงต่ำทางชนชั้นของผู้คนเอาไว้นะครับแล้วก็คอยกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากสังคมตลอดเวลาอันนี้คือนัยยะของมันที่แทรกอยู่ในศิลปะแบบจารีตคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันแย่ทั้งหมดแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เองเนี่ยต้องการจะบอกว่ามันมีปัญหาแล้วหนทางที่จะทำใ
ปัญหามันคลี่คลายลงได้นี่คือการทำให้ศิลปะเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะฮะทางหนึ่งก็คือการทำให้ทุกๆพื้นที่ในอนูของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนตัวหรือการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับที่มัน practice ไปในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้มันเป็นพื้นที่ทางการเมืองไปเลยครับผมการจะมีประชาธิปไตยในวงการศิลปะตัวทั้งวงการอื่นเมื่อกี้ทางตัวแทนนักศึกษาได้มีการเมนชั่นถึงเรื่องแนวคิดเรื่อง public space นี่อาจารย์มองว่า public space เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนกันและทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในแวดวงศิลปะหรือของแวดวงอื่นใช่ครับคือลองนึกถึงแล้วกันว่าคอนเซ็ปต์ public space หรือพื้นปริมณฑลสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้เคยมีประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงใช่ไหมครับโดยแท้จริงแล้วเนี่ยพื้นที่สาธารณะจำนวนมากเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดย1ถ้าไม่ใช่กลุ่มทุนนะครับ2ก็ต้องเป็นระบบราชการใช่ไหมครับทั้งที่พื้นที่สาธารณะเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่คอยหล่อหลอมจิตสำนึกที่ผู้คนเนี่ยมีร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใช่ไหมครับมันคือ collective consciousness บางอย่างที่ผู้คนเนี่ยมีต่อสังคมแล้วก็จินตนาการที่ผู้คนมีต่อสังคมดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างที่มันสำคัญที่สุดคือการ occupy ตึกแบบที่เราเห็นกันข้างหลังเนี่ยนะครับมันจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทวงคืนเสรีภาพที่พวกเขาเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าของแต่เดิมไม่ใช่การยึดนะครับที่พวกเรามาเนี่ยมันคือการทวงคืนสิทธิของพวกเรานะครับพื้นที่สาธารณะที่มันชัดเจนที่สุดก็อย่างหอศิลป์นะครับหลังจากนี้นะครับก็คือเป็นหลังจากที่มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ดูแลน้องๆนักศึกษาด้วยทำงานร่วมกับเขานะครับอาจารย์เห็นความหวังอะไรไหมครับในแวดวงศิลปะเองจากมูฟเมนต์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในคณะจริงๆไฟข้างหลังนี่มันก็เป็นความหวังแล้วนะครับรวมไปถึงความคิดที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะท้าทายอำนาจของรัฐราชการนะครับได้อันนี้คือความหวังแบบนึงละแต่ในเชิงรูปธรรมเนี่ยนะครับแล้วระยะทางที่6ถึง7วันนะครับที่นักศึกษาเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วพวกเขาค้นพบอย่างหนึ่งว่านักศึกษาสาขาอื่นนะครับได้เข้ามาข้อความหาเขาร่วมลงชื่อกับพวกเขาแล้วก็ชี้แจงปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์นะครับในคณะเป็นจำนวนมากอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนการที่นักศึกษาสาขาสื่อศิลปะเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแนวหน้านะครับในการที่จะกลุยทางบางอย่างนะครับเป็นการจุดประเด็นให้คนเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถกระทำบางอย่างได้นะครับแล้วก็มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าประกายไฟดังกล่าวเนี่ยมันก็ถูกจุดไปยังคนกลุ่มต่างๆนะครับกลายเป็นครบไฟนะที่นักศึกษาในมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็นักศึกษาต่างประเทศนักศึกษาในต่างมหาวิทยาลัยเนี่ยรับรู้ถึงเรื่องนี้นะฮะถ้าให้ผมพูดสักนิดนึงก็คือว่าถ้าอาจารย์ถ้าคณาจารย์ในมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีความกล้าหาญได้สักครึ่งนึงของนักศึกษานะครับผมคิดว่ามันคงจะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่านี้แต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับทุกครั้งเนี่ยนะครับเมื่อคนเราโตเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นเนี่ยนะครับเรามักจะอ้างถึงความสุขุมนุ่มลึกคิดรอบด้านนะฮะไม่ใช้ความรุนแรงก็เป็นส่วนที่น่ารับฟังอยู่แต่คำพูดแบบนี้เนี่ยมันจะไปพร้อมๆกับการถูกพันธนาการด้วยกฎระเบียบที่สุดเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แก่กว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลายเป็นภาระนะครับให้กับคนรุ่นหลังที่ต้องคอยมาแก้ไขปัญหากล้าหาญต้องกล้าหาญให้ได้สักครึ่งนึงของนักศึกษาครับมันอาจจะเป็นประกายไฟอาจจะมีสะเก็ดกระเด็นไปด้วยเนาะไปถึงทางผู้บริหารหรือว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ในประเทศนี้ก็ตามจากมูฟเมนต์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะบอกถึงผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าในสังคมในประเทศนี้ไหมครับผมคิดว่าสถานภาพของพวกเขาตอนนี้เนี่ยถูกสั่นคลอนแล้วก็ถูกลดทอนนะครับให้หมดความชอบธรรมไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยใช้อำนาจกับคนอื่นอย่างไรนะแต่คนที่มีอำนาจเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการยอมรับของผู้คนซึ่งตอนนี้เองเนี่ยผู้คนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ให้ความชอบธรรมกับคณะผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในระดับประเทศแล้วนะครับแต่ถ้าผมอยากจะบอกถึงสาธารณชนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยจับตา
ดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้คุ้มครองนักศึกษาปกป้องนักศึกษานะครับเดินไปเคียงข้างกับพวกเขาครับผมรวมทั้งสุดท้ายของสุดท้ายก็คือบทบาทของคณาจารย์ในภาควิชามีเดียอาร์ตผู้ใหม่นะครับว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องคือเมื่อกี้เข้าใจเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาได้มีการร่วมกันคิดขึ้นมาตอนนี้ในฐานะที่เป็นคณาจารย์ในภาควิชาด้วยเรามีแนวทางในการดำเนินการยังไงต่อครับคือด้านหนึ่งเราก็ต้องร่วมผลักดันประเด็นไปพร้อมๆกับนักศึกษานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเราเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนักศึกษาในครั้งนี้นะฮะอันดับต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรักษาฐานที่มั่นในการเรียนการสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพในการทำงานทางศิลปะปรัชญาความคิดต่างๆนะครับให้สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเนี่ยมันมันกลายเป็นพื้นที่ของเสรีภาพเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นแล้วมันควรจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็ต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เพราะเราเข้าใจได้ทันทีว่าหลังจากนี้เนี่ยมันคงมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นตามมาแน่นอนนะครับเป็นเหมือนแรงกระแทกย้อนกลับนะฮะอันดับที่3เนี่ยนะฮะผมคิดว่าในเชิงคดีความแล้วก็ในเชิงกฎหมายนะครับเรื่องการฟ้องร้องต่างๆเนี่ยนะครับก็คงจะติดตามมาหลังจากกระบวนการนี้นะครับแต่แน่นอนว่าพวกเราเองก็มีข้อมูลหลักฐานนะครับแล้วก็มีคำให้การต่างๆนะฮะจากอาจารย์จากนักศึกษาที่เราเชื่อว่าพวกเรายืนอยู่บนฐานของหลักการของความเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่พวกเราคิดว่าไม่มีอะไรที่พวกเรากระทำผิดครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็และนี่ก็คือการครับการพูดคุยนะครับกับทั้งนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ของภาควิชา Media Art and Design นะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงานล้านนาโปรเจกต์นะครับแล้วก็ทางประชาไทนะครับซึ่งพวกเราก็ได้มีการจับมือทำงานร่วมกันนะครับโดยผมเองนะครับพัชรคำชำนาญก็ยินดีนะครับที่ได้ติดตามประเด็นนะครับในการเคลื่อนไหว movement ของนักศึกษาภาควิชา Media Art ในครั้งนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็อย่างที่ทางอาจารย์แล้วก็น้องๆ นักศึกษาก็ได้พูดไปแล้วด้วยว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็พวกเราทั้งทีมล้านนาโปรเจกต์ก็จะยังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเวลาเกือบ1ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อันนี้วันนี้ก็เป็นการจบสิ้นนะครับการจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือมีปลายไฟมีเปลวไฟมีประกายไฟที่ปะทุขึ้นมาแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับครับ